สวัสดีครับผมรัชพลเพชรลักษณ์วิศวกรดูซานวันนี้ผมจะพามาดูรถขุดรุ่นเล็กตัวจี๊ดนะครับในรุ่น DX55W นะครับซึ่งจะเหมาะกับงานภาคก่อสร้างนะครับแล้วก็งานที่มีความคับแคบแล้วก็ต้องการเคลื่อนย้ายรถได้สะดวกนะครับตามไปชมกันครับสำหรับยางที่ติดมาในรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากว้าง12นิ้วนะครับเป็นดอกหนาแบบใช้ตะกุยนะครับขนาดกระทะล้อเนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วครึ่งตัวยางตัวนี้จะมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีชั้นผ้าใบสูงถึง12ชั้นด้วยกันครับสำหรับชุดใบมีดนะครับก็จะเป็นชุดที่มีความยาวขนาด1เมตร92เซนนะครับแล้วก็มีการเชื่อมเสริมโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยปรับหน้าดินให้เรียบนะครับก็ยังสามารถเซฟอุปกรณ์ดุมล้อไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทำงานด้วยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับโช๊คไฮดรอลิกคู่หน้านะครับซึ่งตัวโช๊คนี้จะทำหน้าที่เวลาเราวิ่งด้วยความเร็วนะครับจะทำไม่ให้ล้อหน้าเนี่ยมันสายไปสายมาขณะใช้งานนะครับในส่วนของบุ้งกี่นะครับก็จะเป็นบุ้งกี่แท้จากโรงงานที่เกาหลีนะครับสำหรับความจุเนี่ยจะอยู่ที่ 0.19 คิวทำให้ทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงนะครับส่วนปลายอาร์มเนี่ยก็จะเสริมเหล็กหนานะครับถึง3ชิ้นด้วยกันทำให้โครงสร้างปลายอาร์มเนี่ยมีความแข็งแรงครับใช้งานหนักได้นะครับสำหรับสลักนะครับตัวนี้จะเป็นสลักแข็งชุบฮาร์ดโครมครับทำให้มีความลื่นแล้วก็การสึกหลอเนี่ยต่ำแล้วก็สามารถทำงานได้อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานขึ้นครับและที่เห็น2ท่อนี้นะครับท่อเล็กๆนี่นะครับก็จะคือลายสำหรับต่อคิดคัพปิ้งนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ล็อกสลักแบบเร็วนะครับซึ่งไออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นหัวเจาะนะครับหรือว่าเป็นออกเกอร์สว่านเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ส่วนลายท่อใหญ่นะครับ2ท่อนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบไปปิ้งนะครับซึ่งเราขุดรุ่นนี้นะครับก็จะใช้ลายไปปิ้งได้แบบทูเวย์ด้วยกันนะครับซึ่งในระบบ one way เนี่ยเราก็เอามาใช้กับพวกหัวเจาะได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น two way เนี่ยเราก็สามารถเอามาติดตั้งพวกหัวคีบหัวหมุนนะครับซึ่งในบางรุ่นนะครับที่ไม่มีนะครับลายพวกนี้นะครับจะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้งและยังต้องรื้อตัวรถเพื่อมาติดตั้งลายน้ำมันอีกนะครับและที่เห็นนี่นะครับก็คือแท่นบูมนะครับซึ่งตัวบูมเนี่ยสามารถสวิงได้ถึง80องศาทำให้สามารถเข้าในพื้นที่งานที่มีความคับแคบได้ครับตัวแท่นบูมนะครับตัวนี้จะทำจากเหล็กหล่อนะครับจะให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็การสึกหล่อที่ต่ำกว่าครับสำหรับหัวอัดจระบีที่ต่อมาข้างตัวรถนะครับไม่ใช่อัดจระบีเข้าถังไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเป็นหัวอัดจระบีสำหรับตัวกระบอกสวิงแล้วก็เฟืองของมอเตอร์สวิงนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์ยันมา 54.7 แรงม้าที่ 3,319 ซีซีนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection นะครับหรือที่เรียกว่าแบบกลไกเป็นเครื่องยนต์4สูบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาง่ายปั๊มไฮดรอลิกนะครับจะทำงานได้แมทกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวกองเชื้อเพลิงนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับลูกที่1นะครับสามารถปิดเปิดเวลาเราเปลี่ยนไส้มันได้นะครับแล้วก็กองลูกที่2ก่อนที่จะเข้าปั๊มหัวฉีดนะครับระบบปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันต่ำนะครับก็จะใช้เป็นแบบปั๊มติ๊กนะครับไม่ต้องมานั่งยักให้เสียเวลาครับห้องโดยสารมีความกว้างนะครับสามารถมองได้ถึง360องศาด้วยกันจอยสติ๊กนี่ยังคงเป็นระบบไพลอตนะครับจะให้ความรู้สึกมีแรงต้านอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าทำงานนานๆแล้วก็ไม่เมื่อยนะครับสำหรับตัวหน้าจอนะครับก็จะออกแบบมาให้ดูง่ายนะครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับเกจบอกระดับความร้อนของน้ำหล่อเย็นนะครับ2ก็จะเป็นเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นเกจดิจิตอลนะครับบอกรอบเครื่องยนต์นะครับขณะที่เราทำงานเนี่ยเราจะเร่งรอบหรือเบารอบหรือการตัดออโต้เนี่ยก็รอบเครื่องยนต์จะโชว์อยู่ที่ตัวดิจิตอลตัวนี้นะครับส่วนที่4นะครับส่วนล่างนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟเตือนแล้วก็โหมดการใช้งานนะครับสำหรับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกแบบนิรภัยนะครับสามารถเลื่อนยกขึ้นได้ทั้งบานนะครับช่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับหากเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับเราสามารถออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถขุดรุ่นเล็กตัวจี๊ดคันนี้สเปคจัดเต็มแบบนี้รับรองว่าถูกใจท่านอย่างแน่นอนนะครับหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาทดลองขับนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทาง Vertector 1996 YouTube Channel นะครับและแฟนเพจ Facebook ดูซาน Thailand นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับดูซานเครื่องจักรเพื่ออนาคตที่ดีกว่า